โอ้แฮปปี้มากครับอบอุ่นเหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่ด้วยกันมาถ้าเกิดว่าจัดวันเกิดตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการก็ประมาณ13ปีแล้วนะครับที่แฟนคลับจัดด้วยกันมาแล้วก็มีกิจกรรมตั้งแต่เช้าก็ทำบุญด้วยกันกับแฟนคลับนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีแบบมินิคอนเสิร์ตร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังอะไรครับแล้วก็มีเป่าเค้กวันเกิดซึ่งเขาก็มีเซอร์ไพรส์เค้กมีของขวัญวันเกิดให้แบบยิ่งใหญ่มากครับคือจริงๆไม่อยากเรียกว่าแฟนคลับแล้วครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาเหมือนครอบครัวใหญ่แล้วอ่ะอยู่ด้วยกันมา13ปีก็เหมือนแบบเห็นแต่ละคนแบบเติบโตตั้งแต่บางคนยังเรียนไม่จบจนกระทั่งเรียนจบแล้วแล้วก็มาหอบชุดคุยมาถ่ายรูปกับพี่กันอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ทำงานบางคนก็ อายุเยอะกันแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่เคียงข้างกันมาเสมอแล้วก็มีผลงานอะไรก็คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจกันเสมอมาครับจริงๆแล้วก็มีความเกรงใจนะครับพอเริ่มอายุมากขึ้นก็แบบอาจจะแบบคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนกิจกรรมไหมไปทำเป็นแบบว่าทำบุญอะไรเงี้ยพาไปทำบุญกันมากขึ้นหรือว่ากิจกรรมอะไรที่ไม่ต้องให้เขามาลำบากกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคนก็มาจากต่างจังหวัดไกลๆกันแต่ว่าเขาเข้าใจว่าบางคนก็มาด้วยความคิดถึงบางคนมาด้วยแบบโอ้โหปีละครั้งได้มาเจอพี่กันอะไรเงี้ยก็เข้าใจครับแต่ว่าก็ถ้าถามว่าปีต่อไปจะจัดไหมอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันคือยังไม่แน่ใจว่าความคือเราก็โตขึ้นทุกปีครับการจะมาเป่าเค้กวันเกิดอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนกิจกรรมใช่ครับไปตามช่วงอายุเราก็30กว่าแล้วเนาะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูกันอีกทีคุยกับแฟนคลับอีกทีว่าความต้องการยังเหมือนเดิมกันหรือเปล่านะครับโอ้แฮปปี้มากครับไมโครโฟนม่วนปวดรักนะครับก็เรตติ้งก็ดีเกินคาดครับแล้วก็หลายคนก็เรียกสาธิตนะครับแล้วก็ชื่นชมในอีกหนึ่งบทบาทที่เราได้เล่นกับพ่อเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็น้องใบเฟิร์นอะไรเงี้ยแล้วก็มีแสดงมากมายที่เราผูกพันกับละครเรื่องนี้มากๆครับก็ทำให้ได้เพื่อนใหม่ๆแล้วก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่รู้สึกคิดถึงกันทุกวันนี้ยังถึงแม้ว่าจะปิดกล้องไปนานแล้วแต่ว่ายังติดต่อกันแล้วก็นัดกันมาปาร์ตี้กันบ่อยๆแปลว่าทุกวันนี้เราไปไหนก็ควรเรียกสาธิตหมดเลยสาธิตหมดเลยครับก็ช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมที่แบบไปทัวร์ต่างจังหวัดเพราะว่าหลังจากที่ละครออกไปเนี่ยก็จะมีฟีดแบคให้เราไปทัวร์ที่ต่างๆไปทั้งเรื่องเลยครับนักแสดงหลายๆคนไปร่วมกันเป็นแบบมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ยังจ้างได้อยู่ครับก็จะไปเจอทุกคนได้เสมอครับโอ้ยไม่นี่ครับแฮปปี้มากฝันที่แปลว่าเธอใช่ไม่เคยแต่งเพลงให้ใครนอกจากเมียเขาถือเราเป็นเมียคนที่สองเขาเป็นเมียรักก็เป็นน้องรักคนที่อีกหนึ่งคนที่ดีใจครับที่พี่ก้องแต่งเพลงนี้ให้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกับพี่ชายคนนี้เสมอแบบมีโอกาสก็แบบไปเจอพี่ชายไปเตะบอลด้วยกันแล้วก็มีเวอร์ชั่นโคเวอร์ด้วยที่ร้องกับพี่ก้องนะครับไปดูได้ทาง YouTube ของช่องผมเลยก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงนี้ครับมันเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ผมไม่เคยร้องมาก่อนมันจะมีความเป็นลูกทุ่งอินดี้เล็กๆแต่ว่าก็ยังไม่หลบความเป็นป๊อปไปซะทีเดียวนะครับผมก็ชอบครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้พี่ก้องแต่งอีกหนึ่งเพลงให้ด้วยแต่เกรงใจแกครับเกรงใจแกครับที่คอนเสิร์ตพี่น้องพีชเลยค่ะน้องพีชเขาเป็นดีใจมากที่พี่มาให้กำลังใจเขามาเล่นโชว์โอ้ผมเองก็ดีใจผมก็ดีใจเช่นกันครับที่เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของน้องพีชนะครับเพราะว่าน้องชายคนนี้เนี่ยเขาก็มีแฟนๆที่เหนียวแน่นมากๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราก็เป็นหนึ่งคนในนั้นมีน้องตั้มน้องโดมนะครับที่ไปร่วมเป็นแก๊งอีกหนึ่งแก๊งที่น้องพีชเขาแบบเชิญให้ไปก็เป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณน้องคริสที่นึกถึงแล้วก็ดีใจที่มีน้องชายอีกหนึ่งคนที่น่ารักเป็นน้องชายที่ไม่แปลกใจที่ทำไมมีแฟนๆเยอะขนาดนี้เพราะเขาน่ารักจริงใจกับทุกคนนะครับแล้วก็มีความงองแงให้คล้ายเรามีความแบบเริ่มน้อยใจขี้น้อยใจพี่ชายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเข้าใจเขาใช่ก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่คล้ายๆกันครับก็เลยเข้าใจกันได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็คอยดูความสำเร็จของน้องเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องเหมือนกันครับแล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนของคริสด้วยยูยูทุกคนที่แบบให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีมากๆครับผมใช่ครับก็เนี่ยฮะอย่างซิงเกิลล่าสุดที่เอาน้องคริสไปฟิชเชอริงอะไรเงี้ยคนขี้เหงาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาคือน้องชายจริงๆอ่ะที่แบบอยากจะให้เขาแบบมาบ่นกับเราในแรปที่เขาเขียนขึ้นมาเองด้วยนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่ารักครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีสันที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน